ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ไม่ต้องรอจนถึงวันอาทิตย์นะครับสำหรับซิงเกิลที่7นะฮะก็ได้มีการประกาศจาก Official มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็มาในลักษณะของการเปิด BTR ซึ่งจะเป็นการประกาศเซมบัสซึซึ่งรอบนี้เนี่ยจะใช้เมมเบอร์มากถึง24คนนะฮะแล้วก็เพลงที่ใช้เนี่ยชื่อว่าเพลง77ดินแดนแสนวิเศษซึ่งดูจากชื่อเพลงแล้วเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับ77จังหวัดของประเทศไทยแน่นอนและตัวธีมเพลงเนี่ยก็น่าจะเดาไม่ยากนะฮะก็น่าจะเป็นการโปรโมทเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเรามาดูเมมเบอร์ที่ติดเซมบัสซึนะฮะว่ามีใครกันบ้างนะฮะคนแรกนะครับก็คือเนยนั่นเองซึ่งเนยเนี่ยก็ได้อันดับ7จากงานเลือกตั้งซิงเกิลที่6ด้วยถูกไหมคนต่อมาก็คือออนนะครับออนก็ได้อันดับ6จากงานเลือกตั้งซิงเกิลที่6นั่นเองคนต่อมาก็คือเจนนะครับซึ่งก็ติดในซิงเกิลนี้ด้วยนะฮะและเจนก็ได้อันดับ5จากงานเลือกตั้งซิงเกิลที่6ด้วยคุณผู้ชมพอจะสังเกตอะไรบางอย่างไหมฮะว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรแอบแฝงกันอยู่นะฮะต่อมาเมมเบอร์ที่ติดนะฮะจะมีแบมบูนะฮะเป็นเมมเบอร์รุ่นที่2แล้วก็จะมาคู่กับ GG ด้วยนะฮะซึ่งตัว VTR เนี่ยก็ได้มีการซ้อนภาพเมมเบอร์ทั้ง2คนนะฮะไว้ในภาพเดียวกันก็อาจจะเป็นการสื่อว่าทั้งคู่ก็มาจากอัลบั้มจาบาจาด้วยเพราะว่าเป็นเมมเบอร์รุ่น2ที่อยู่ในเซมเบอร์สือ16คนนะฮะซึ่งทั้ง2คนก็ยังคงติดเซมเบอร์สือในซิงเกิลที่7อยู่ก็ถือว่าทั้ง2คนนี้ก็มีความนิยมสูงเลยแหละจากแบมบูและ GG ต่อไปก็จะเป็นน้องนิวนะฮะน้องนิวเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมสูงนะฮะเคยเล่นซีรีส์ด้วยและการที่จะติดเซมเบอร์สือครั้งแรกของน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็รอคอยมานานแล้วนะก็น่าจะติดตั้งนานแล้วแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้มด้วยนะฮะน้องอุ้มก็ได้เป็นเซมเบอร์สือเพลงหลักครั้งแรกด้วยนะฮะก็ถือว่าความพยายามของน้องนะฮะทำสำเร็จแล้วนะครับน้องก็มีพัฒนาการที่ดีนะฮะแล้วก็เรามาดูกันว่าในเพลง77จังหวัดเนี่ยจะเป็นยังไงน้องๆจะน่ารักขนาดไหนนะฮะแล้วก็น้องวีติดนะฮะไม่ได้ไม่ติดนะฮะน้องเขาอาจจะเคยผิดหวังจากการที่ตัวเองได้ไปอยู่เพลงรองนะฮะในอัลบั้มที่2แต่ว่าในซิงเกิลที่7น้องก็ติดเพลงหลักนะฮะก็ถือว่ากลับมาแล้วนะฮะสำหรับน้องวีนะฮะแล้วก็เมมเบอร์ที่น่าจะฮือฮามากที่สุดคนนึงนะฮะก็คือน้องจิ๊บนะฮะเป็นการติดเซมเบอร์สือครั้งแรกนะฮะก็ผ่านมา7ซิงเกิลแล้วนะก็นี่แหละเพิ่งจะได้ติดนะฮะจิ๊บทำสำเร็จแล้วนะฮะแล้วนี่ก็อาจจะเป็นผลมาจากภาพยนตร์สารคดี Girls Don't Cry ด้วยนะฮะที่เราอาจจะเห็นจิ๊บเนี่ยเขาแบบว่าพยายามซ้อมอยู่แอบอยู่นะฮะถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ติดเซมเบอร์สือในเพลงหลักเนี่ยแต่เราก็พยายามมาโดยตลอดแล้วน้องเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความพยายามไม่ทำลายสักคนที่ตั้งใจนะฮะน้องก็ทำสำเร็จแล้วจริงๆต่อมาก็จะมีน้องสตางค์นะฮะติดด้วยนะฮะเป็นเซมเบอร์สือรุ่น2อันนี้ก็ครั้งแรกสำหรับน้องเหมือนกันก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในส่วนของรัตตาเนี่ยรัตตาก็ถือว่ามีความนิยมนะการได้ติดเซมเบอร์สือครั้งแรกของน้องก็ถือว่าเป็นเวลาของน้องแล้วล่ะนี่แล้วก็เมมเบอร์คนนี้ผมนี่เชียร์มากเลยสุดท้ายก็ติดเพลงหลักแล้วจ้านั่นก็คือน้องนิกกี้นะฮะน้องเนี่ยเก่งนะฮะน่ารักสวยด้วยนะฮะควรจะติดได้แล้วแหละก็มาดูว่าน้องก็จะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรยังไงจะน่ารักขนาดไหนนะฮะแล้วเพลงนี้ก็มีน้องฟอนติดมาด้วยนะน้องฟอนก็ถือว่ามีความนิยมสูงเหมือนกันนะฮะได้เป็นเซนเตอร์เพลงจาบาจาด้วยแล้วก็ได้ติดอีกหลายเพลงนะฮะน้องฟอนนะฮะแล้วก็น้องโมบายยังคงติดเพลงนี้อยู่นะฮะก็ยินดีกับน้องโมบายด้วยนะฮะใครมีผมเองนะฮะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะจ๊ะอ๋อลืมบอกไปโมบายเขาก็ได้อันดับ4จากงานเลือกตั้งด้วยนะฮะซิงเกิลที่6ต่อมาจะเป็นเจนิสนะครับเจนิสเนี่ยได้อันดับ2จากงานเลือกตั้งแล้วก็การที่ติดเพลงนี้ด้วยก็ถือว่ายังคงรักษามาตรฐานได้ดีหรือการเลือกเซมเบอร์สือครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะฮะคนต่อมาก็คือน้องจ๋านะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอยู่ในยูนิตมิมิคุโมะแล้วก็จะมีน้องมิวสิกนะฮะก็คือประกาศต่อกันนะฮะเป็นยูนิตมิมิคุโมะทั้งคู่แต่ว่าไม่มีไข่มุกนะฮะจะมาแค่2คนเท่านั้นเองมิวสิกเนี่ยเขาก็ติดอันดับ3ด้วยนะฮะจากงานเลือกตั้งซิงเกิลที่6แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวิวด้วยนะฮะที่เซมเบอร์สือครั้งแรกเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าน้องวิวเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะฮะจะตกเก่งหรือเปล่าแล้วก็ตัว MV เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะแล้วมันจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องๆหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาดูกันนี่แล้วก็อีกคนนึงนะฮะฟีฟ่าสายรองนะฮะคนนี้ติดด้วยเป็นfirst time sembersu อีกคนนึงนะฮะก็มาดูว่าน้องก็จะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีได้มากขนาดไหนนะฮะกับโอกาสที่ได้รับมานะฮะแล้วก็น้องไมค์ก็ติดจ้ายินดีด้วยกับน้องไมค์นะฮะแหมตอนแรกว่าเชียร์ให้เป็นเซนเตอร์ซะหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเป็นเซมเบอร์สก็ดีแล้วนะฮะแล้วก็จะมีซัดจุงนะครับซัดจุงติดด้วยนะเป็นน้องเล็กของวงนะฮะแต่ไม่เล็กสุดน้องเขาก็ติดเซมเบอร์สบ้างอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเซนเตอร์เพลงรองคิมิโนะด้วยและเพลงนี้เปี่ยมก็ติดนะฮะเป็น first เซมเบอร์สด้วยเอ๊ะแต่ก็
ยังไงเนี่ยมันจะเป็น first time เซ็นประสือจริงหรือเปล่าเพราะว่าลิเวอร์ก็ติดใช่ไหมแต่ไม่รู้อันนั้นเขานับหรือเปล่าแล้วก็ถ้าย้อนมาดูนะฮะแบมบูกับจีจีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่าเป็น first time เซ็นประสืออันนี้ผมก็งงว่ายังไง official นี่ทำผิดหรือเปล่าคือถ้าเปลี่ยน first time เนี่ยแบมบูกับจีจีก็น่าจะ first time ด้วยสิแล้วก็อีกคนนึงนะครับเป็นน้องเคทนะฮะโอ้โหเป็นเมมเบอร์รุ่นหนึ่งที่เพิ่งจะได้ติดเซ็นประสือเพลงหลักนะฮะก็แสดงความยินดีกับน้องเคทด้วยนะฮะน้องเคทก็เป็นอีกคนนึงที่ความพยายามไม่ทำร้ายสักคนที่ตั้งใจนะฮะก็อย่าลืมสนับสนุนน้องเคทแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับและตำแหน่งเซนเตอร์เพลงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือแคปเชอร์ของเรานั่นเองซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเหมาะสมแล้วล่ะที่เชอร์เป็นเซนเตอร์นะครับเพราะว่าตัวเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นเพลง77จังหวัดนะฮะแล้วอย่างเชอร์ที่เคยเป็นเซนเตอร์เพลง BNK48 ซึ่งเป็นเพลงชื่อเดียวกับชื่อวงเนี่ยเขาก็เหมาะแล้วล่ะที่จะได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้จะได้โปรโมทกันต่อไปนะฮะเพราะเชอร์ก็น่าจะทำหน้าที่เป็นแอมบาสเดอร์ได้ดีแล้วก็ตัว VTR เนี่ยจะมีการเปิดไตเติ้ลซองให้ฟังก่อนนะฮะแต่หลายๆคนก็น่าจะเดากันออกแล้วแหละว่าน่าจะเป็นเพลง77จังหวัดนะฮะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่ได้มีการประกาศกันในงานนะฮะก็คือว่าในวันที่21ถึง27ตุลาคมนะฮะจะมีการจัดกิจกรรมที่เดอะสตรีทรัชดานี่แหละนะฮะจะมีเมมเบอร์นะมาสอนแฟนคลับในการเต้นฟรีๆเลยก็น่าจะเป็นการเต้นเพลงนี้แหละนะฮะแล้วก็จะมีเมมเบอร์สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา 3-5 คนในการมาฝึกเต้นกันนะฮะแล้วก็จะมีการเปิดตัวซิงเกิลที่7ในวันที่30ตุลาคมที่เดอะสตรีทรัชดาเช่นเดียวกันในส่วนของทีเซอร์ก็จะมีการฉายกันในวันอาทิตย์นี่แหละนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจ Love BNK48 นะฮะตัวกิจกรรมก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็จะมีการเปิดตัวซิงเกิลที่7เร็วมากนะฮะ30ตุลาคมจะมาแล้วนะฮะสำหรับ MV นะฮะการเปิดตัวก็น่าจะเป็นการเปิด MV ให้ดูถูกไหมฮะแล้วการปล่อยทีเซอร์ MV เนี่ยก็หมายความว่าตัว MV เนี่ยก็คงทำเสร็จแล้วหรือถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยมันก็คงจะใกล้เสร็จแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยในซิงเกิลที่7เนี่ยรูปแบบการเตรียมงานต่างๆเนี่ยก็คือจะมีการประกาศภายในว่าตัวเซ็นประสือจะมีใครบ้างจะใช้เพลงอะไรแล้วก็ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ช่วงที่โปรโมทมิมิคุโมอยู่เนี่ยก็คงได้ไปถ่าย MV กันมาแล้วนะฮะและน้องวิวก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่ามันมีการประกาศภายในจริงๆนะฮะเพราะน้องเขาโพสต์เองนะเขาบอกว่าวันนี้ก็ประกาศซิงเกิล7ไปแล้วได้เห็นชื่อตัวเองสักทีนะฮะก็ดีใจมากจริงๆก็มีการประกาศภายในวงไปแล้วล่ะตอนประกาศก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีชื่อหนูไหมนะฮะถึงแม้ว่าจะจำได้แล้วว่าไอตอนประกาศจะมีชื่อเราจะต้องมาฟังอีกรอบนึงเนี่ยมันก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะฮะน้องก็ดีใจมากนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดด้วยซ้ำนะฮะและแหมรูปที่น้องใช้นี่อันนี้มัน72ตัวใช่ไหมเนี่ย77จังหวัดนะฮะจากเซ็นประสือทั้ง24คนนะฮะที่ได้ประกาศมาก็จะเห็นว่ามีเมมเบอร์ตัวท็อปหลายๆคนนะฮะที่เป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยก็หายไปหลายคนเลยนะฮะที่เรารู้จักกันดีนะฮะอย่างยูนิต453หรือว่านาง12เนี่ยก็มี6คนที่ไม่ติดนะฮะก็จะมีไข่มุกนะฮะที่ไม่ติดมีมิวสิกกับจ๋านะฮะจากยูนิตไม่มีกูโมที่ยังติดอยู่นะฮะส่วนจตุรเทพเนี่ยมีปันคนเดียวนะฮะที่ไม่ติดอีกคนนึงก็คือปูเป้นะฮะที่อยู่ในยูนิทาราจูกุก็ไม่ติดแล้วก็มีชาลาลายอีก3คนที่ไม่ติดก็คือตาหวานคูแก้วแล้วก็น้ำหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าทำไมตัวท็อปหายไปหลายคนจังเลยทำไมเพลงนี้ถึงดันเมมเบอร์รุ่น2เยอะจังเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องเซมเบอร์สือเนี่ยมันได้มีการสปอยกันมาตั้งนานแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมพอจะทราบข่าวมาบ้างนะฮะหรือว่าเล่น Twitter บ่อยๆเนี่ยก็ได้มีการสปอยมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแล้วนะฮะก็บอกว่าจะมีติดเซมครั้งแรกเกิน5คนนะฮะก็เป็นเรื่องจริงเซมเบอร์สือรอบนี้เกิน20คนก็เป็นเรื่องจริงเพลงนี้มาจากทีม8อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่เดี๋ยวพูดอีกทีว่าเพลงนี้เป็นยังไงเซนเตอร์เก่าเคยเป็นมาแล้วก็ใช่เพราะว่าเชอปางก็เป็นเซนเตอร์มาตั้ง2เพลงแล้วก็จะเป็นสปอยช่วงเดือนกันยายนนะฮะอันนี้จะเป็นสปอยเกี่ยวกับชื่อเพลงแล้วก็จะมีเซมเบอร์สือครบเลยนะฮะแต่อาจจะมีเคสที่หายไปนะฮะที่ถูกต้องเนี่ยชื่อเพลงเนี่ยใช่เลยแต่ว่าไอตัวชื่อภาษาไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะทราบเพลงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนจะมาแปลเป็นชื่อไทยเราจะตั้งชื่อเพลงว่าอะไรซึ่งตัวต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นเพลงเกี่ยวกับ47จังหวัดแต่ถ้าเป็นประเทศไทยมันก็คือเพลง77จังหวัดจนได้ชื่อไทยจริงๆก็คือ77ดินแดนแสนวิเศษมีการสปอยเซมเบอร์สือแบบถูกเป๊ะแล้วก็ได้มีการวงสีแดงไว้นะฮะให้สังเกตว่า
เมมเบอร์คุณเนี่ยเขามีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันลองดูเชอร์ปรางเจนนิตมิวสิกโมบายเจนออนและเนยเรียงลำดับตามนี้นี่คือคามิเซเว่นถูกไหมฮะคามิเซเว่นก็คือผู้ที่ได้อันดับสูงที่สุด7อันดับแรกแล้วก็มีคนที่ติดเซปเปอร์สื่อก็ตามนี้ถูกต้องเลยนะฮะแต่อาจจะขาดเคสไปคนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะลืมใส่รูปเคสลงไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มเคสเข้าไปในภายหลังอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือการสปอยครั้งนี้มันมาจากการที่มีคนที่รู้ข่าวนี้มาก่อนก็ที่เราเรียกว่าข่าววงในนั่นแหละก็คือมีคนที่รู้ก่อนเราตั้งนานแล้วนะแต่ออฟฟิเชียลเนี่ยดองไว้ไม่ประกาศนะฮะจริงๆเรื่องเพลงเนี่ยก็คงคิดกันมาตั้งนานแล้วเซเบอร์สือก็เลือกมานานแล้วก็คือรอเวลาถ่าย MV อย่างเดียวแล้วการที่ออฟฟิเชียลทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราพอสมควรเพราะอะไรถ้าปล่อยซิงเกิล7มานะฮะช่วงงานกีฬาสีนะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะถูกไหมแล้วอีเวนต์มันก็จะติดกันเลยกับงานทูช็อตซึ่งเราก็ต้องเสียเงินอีกเยอะแยะเลยก็เลยมีการทำยูนิตมิคุโมขึ้นมาก่อนแล้วก็เลื่อนซิงเจ็ดไปก่อนจริงๆเขาจะประกาศเลยก็ได้เขาจะไม่ทำยูนิตมิคุโมก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเลื่อนซิงเกิลที่7ไปก่อนซึ่งความจริงเรื่องซิงเจ็ดเขาคิดกันมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็อีกทวีตนึงนะฮะก็เวลาไล่เลี่ยกันนะช่วงปลายเดือนสิงหาคมอันนี้ก็ชัดเจนเลยเขาบอกว่าเพลงไม่ใช่ไฮเทนชันไม่ใช่กิ่งคำเช็คสีเทพหลุด1ชลาลายหลุดเกิน1เป๊ะเลยนะฮะศูนย์หรือเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่ทั้งจอนอและนอนอก็ไม่ต้องวิเคราะห์กันว่า2คนนี้จะได้เป็นเซนเตอร์หรือเปล่าเซนเตอร์คือ1ในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะฮะแต่ที่อาจจะวิเคราะห์ผิดพลาดก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยวิเคราะห์ว่าจะประกาศงานกีฬาสีแต่สุดท้ายก็เลื่อนไปก่อนอันนี้อาจจะเป็นความตั้งใจจากออฟฟิเชียลจริงๆเขาจะประกาศในงานกีฬาสีก็ได้แต่ว่าตั้งใจเลื่อนไปก่อนเพราะไม่อยากให้ตัวอีเวนต์เนี่ยมันใกล้กันเกินไปนะฮะเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อีกเนี่ยมีการสปอยออกมาอีกเนี่ยก็จะหมดความตื่นเต้นไปเลยนะฮะก็เหมือนกับการที่คุณโดนสปอยภาพยนตร์โดยที่คุณยังไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองมันก็จะไม่มีความสนุกในการตามแล้วก็อาจจะทำให้คนเลิกตามวงนี้มากขึ้นนะฮะออฟฟิเชียลก็ต้องเก็บความลับให้ดีกว่านี้แล้วล่ะนะฮะอย่าให้เรื่องแบบนี้มันปล่อยออกมาเดี๋ยวซิงต่อไปก็ไม่ต้องรู้แล้วแหละมันก็จะไม่สนุกในการตามละเพลง77ดินแดนแสนวิเศษนะฮะมาจากเพลง47จังหวัดชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือยงจูนานาโนสุเตกินามาจิเอนะฮะอ่านชื่อค่อนข้างยากนะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นเพลงของ AKB48 ทีม8ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีผลงานของทีมตัวเองนะฮะอันนี้เรื่องปกติทีม8ก็ได้เปิดตัวมาไม่นานนะฮะก็ช่วงเมษายนปี2014นะฮะและการที่มีทีมนี้ขึ้นมานะคือเมมเบอร์เยอะมากเขามีการคัดเลือกจาก47จังหวัดนะในการออดิชั่นมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้นั่นเองเพลง47จังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าเมมเบอร์มันเยอะมาก47คนจะดูแลยังไงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีม8เนี่ยที่มีเมมเบอร์เยอะๆเนี่ยเขามีการสนับสนุนจากโตโยต้าด้วยนะคุณจะเห็นในตัวแพ็กเกจจิ้งนะที่เป็นอัลบั้มเล็กๆสักอย่างก็มาจากโตโยต้านะเป็นผู้สนับสนุนและจะเห็นว่าตัว MV เนี่ยถ้าคุณไปดูใน YouTube นะก็จะมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยถูกไหมมันเป็นเพลงเกี่ยวกับการเดินทาง47จังหวัดพอมาทำเป็นของไทยเนี่ยมันก็จะเป็น77จังหวัดอันนี้ก็น่าคิดว่าเขาจะใส่เนื้อยังไงให้มันครบ77จังหวัดนะฮะแล้วคำมันต้องไม่ติดกันเกินไปอ่ะแล้วทีนี้การเลือกเซมเปอร์สือเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมแน่ๆมันจะมีเรื่องคามิเซเว่นที่ติดมาแน่นอนนะฮะด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลที่7เนี่ยเลข7ถือว่าเป็นเลขที่มีความหมายกับ48กรุ๊ปมากๆเพราะว่าเลข7เนี่ยคือจำนวนผู้เข้าชมเทเตอร์ในครั้งแรกของ AKB48 ซึ่งน้อยมากตอนนั้นและเลข7เนี่ยมันจะมีความหมายมากๆแล้วก็ในงานเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับที่เรียกว่าคามิเซเว่นก็คือเทพเจ้าทั้ง7ก็คือผู้ที่มีคะแนนสูงสุด7อันดับแรกดังนั้นด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลที่7เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเลข7มันก็เลยเป็นเพลง77จังหวัดซึ่งใครที่วิเคราะห์มาทางนี้เนี่ยก็อาจจะโป๊ะเช๊ะถูกเลยต้องเพลงนี้แน่ๆแต่ต้นฉบับมันคือเพลง47ไงมันไม่ใช่77แต่ใครเชื่อมโยงได้ว่าเป็นเพลง77จังหวัดนี่โอ้โหถือว่าคุณวิเคราะห์เก่งมากการใช้คามิเซเว่นถือว่าเข้ากันได้ดีนะฮะเพลง77จังหวัดใช้คามิเซเว่นเป็นซิงเกิลที่7ดังนั้นนี่เป็นการเลือกตามความเหมาะสมนะฮะดังนั้นไม่ต้องดราม่าอะไรมากมายว่าทำไมเมมนี้เมมนี้ไม่ติดอ้าวแล้วเมมที่เหลือล่ะที่รวมกันเป็น24คนล่ะมันนับจากอะไรใช่มั้ยฮะก็ไม่รู้นะมันจะเกี่ยวกับเลข7อะไรยังไงอีกนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันขำๆนะฮะ24คนมี7คนเป็นคามิเซเว่น7 +17
เป็น24ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะ7กับ17แล้วบัญชี Twitter ที่เขาสปอยเซมบัสือมาเนี่ยเขาก็ได้ทวีตนะบอกว่าจริงๆแล้วการเลือกเซมบัสือเนี่ยก็จะมาจากคามิเซเว่นนะใช่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเด็กอายุ18ปีลงไปนะฮะเขาบอกว่าจัดตามนี้ก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายว่าทำไมเมมนี้เมมนี้ไม่ติดซึ่งมันก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าเด็กอายุ18ปีลงไปมันก็จะตรงกับต้นฉบับที่เขาทำซึ่งมีแต่เมมเบอร์เด็กๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะต้องเป็นเพลงที่สดใสมากทีนี้เพื่ออรรถรสในการรับชมนะฮะเราก็ต้องเจาะลึกให้มันลึกสุดๆไปเลยนะฮะเราจะเข้าวิกิพีเดียไปดูอายุของเมมเบอร์แต่ละคนว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งในวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะแบ่งกันเป็นทีม B3 กับเคง QC เดี๋ยวดูทีม B3 ก่อนอายุต่ำสุดของทีม B3 จะมีซัดจังอาชัยติดจ๋าติดจิ๊บติดโมบายก็ติดแต่โมบายเนี่ยเป็นคามิเซเว่นอันนี้ไม่นับนะฮะเคสได้ไมค์ก็18ยังได้อยู่มิวสิกก็เป็นคามิเซเว่นก็ข้ามไปส่วนปันนะครับปันก็อายุไม่เกิน18แต่ปันไม่ติดคามิเซเว่นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจมากแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็จะว่าไม่ดราม่ามันก็ดราม่าได้นะเพราะอะไรคือถ้าคุณเอาเรื่องของคามิเซเว่นมาใช้ในการเลือกเซมบัสือเนี่ยเอาแล้วไงคือการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกับซิงเกิลต่อๆไปด้วยนะฮะมันก็จะเป็นตัวที่เอามาชั่งน้ำหนักในการเลือกเซมบัสือด้วยนะฮะต่อๆไปนะเพราะออฟฟิเชียลเริ่มใช้ตั้งแต่ซิงเกิลนี้เริ่มมีการเอาเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นคามิเซเว่นมาใช้ด้วยดังนั้นในงานเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยใครที่หลุดคามิเซเว่นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดเซมบัสือจะลดลงนะฮะส่วนคนอื่นที่อายุเกิน18เนี่ยถ้ายังอยู่ในคามิเซเว่นก็ยังติดอยู่นะฮะส่วนสมาชิกฝึกหัดหรือเคง QC นะฮะเดี๋ยวมาดูกันอายุน้อยที่สุดจะเป็นนิกกี้อายุ14ปีนะฮะสตางค์ได้15วิว15ติดนะฮะฟอนต์16ติดนิว16ติดเปียมติดแบมบูได้ฟีฟ่าก็ได้มิวนิกไม่ติดมิวนิกก็ไม่ใช่คามิเซเว่นแล้วทำไมมิวนิกถึงไม่ติดไหนบอกว่าคนที่อายุไม่เกิน18ปีจะต้องติดหรือยังไงหรือเซมบัสือมันจำกัดที่24คนนะฮะอาจจะมีการฟิกจำนวนไว้แล้วดังนั้นมันต้องมีการคัดบางคนออกแล้วทำไมน้องมิวนิกต้องโดนคัดออกน้องอุ้มมาติดลาตาติดวีติดจีจี้ก็ยัง18ได้อยู่อ่ะน้องนายไม่ติดทำไมอ่ะทำไมน้องนายไม่ติดไอ้อย่างมิวนิกอ่ะอาจจะพอยอมรับได้ว่าติดเซมบัสือเยอะอยู่โอเคติดเยอะจะไม่ติดซีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไรแต่โทษนะฮะคือเมมเบอร์คนอื่นเขาก็ติดเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็ติดอีกได้แต่ทำไมมิวนิกไม่ติดแล้วก็น้องนายก็ไม่ติดดังนั้นไอ้เกณฑ์ที่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีได้มาเป็นเซมบัสือเนี่ยทำไมมันมีความลำเอียงเกิดขึ้นอ่ะทำไมมีบางคนที่ไม่เข้าข่ายนะในการเลือกเป็นเซมบัสือแล้วประเด็นที่ว่าจะมีการปล่อยตัวทีเซอร์มาเนี่ยแสดงว่า MV เนี่ยเกือบเสร็จแล้วแล้วมันมีบ่อแสอะไรบ้างที่บอกว่ามีการไปถ่าย MV มาแล้วนะฮะแน่นอนมันจะมีข่าววงในมาอีกแล้วนะฮะจะมีข่าวเกี่ยวกับการไปถ่าย MV สักสถานที่นึงนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ไผ่อะไรสักอย่างอันนี้ก็เคยเห็นอยู่มันมีเพจนึงนะฮะแชร์มาแล้วก็เป็นเพจจากวัดนะฮะแห่งนึงไม่พูดชื่อแล้วกันเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นสถานที่ในการถ่าย MV ที่นึงนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่า77จังหวัดเนี่ยมันก็ต้องถ่ายให้มันครอบคลุมนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะทุ่มทุนสร้างพอสมควรนะฮะคงไม่ได้แบบใช้ฉากด้านหลังเป็น CG background โง่ๆธรรมดาไม่น่าจะใช้อย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะฮะในการที่ไปถ่าย MV มาก่อนเนี่ยในสถานที่แบบเนี้ยแล้วก็ที่น่าสนใจนะฮะในพันทิปก็มีการคุยกันว่ามันมีอีกช่องทางนึงนะที่เขาบอกว่ามีการถ่าย MV เหมือนกันนะครับเป็นข่าวเมื่อวันที่11ตุลาคมนะเขาบอกว่าวิดีโอบทเพลง77ดินแดนวิเศษเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจมันจะเกี่ยวกับ BNK หรือเปล่านะฮะถ่ายทำณพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระพระทองเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบซึ่งเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะมีการถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะโดยทีมงานบริษัทนึงเพื่อถ่ายวิดีโอเพลง77ดินแดนแสนวิเศษอันนี้น่าจะชัดมันต้องใช่แล้วแหละมันคงไม่ใช่เพลงอื่นแล้วแหละมันต้อง BNK แล้วแหละแต่บริษัทนี้คือบริษัทอะไรนะฮะถ่ายที่เกาะพระทองโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่มันอยู่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนาะมันก็ต้องควบคุมนิดนึงแต่อันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงนะฮะไม่เห็นหน้าเมมเบอร์สักคนเลยนะก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นข่าวอะไรยังไงเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ออฟฟิเชียลควรจะเก็บเป็นความลับหรือเปล่าหรือถ้าเราไปขออนุญาตในการถ่าย MV แล้วเนี่ยตัวเจ้าของสถานที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะ
ประชาสัมพันธ์ออกมาเขาอาจจะลงเว็บไซต์ของเขาลงเพจของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำหรือยังไงหรือมันไม่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะฮะไปถ่ายฟรีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะซึ่งการทำ MV ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสปอนเซอร์รายใหญ่ก็ได้หรืออาจจะมีหลายรายเลยแหละเรื่องเซมบัสเซอร์เนี่ยถ้าเราไม่ได้มองในประเด็นเกี่ยวกับการที่เลือกคามิเซเว่นมาติดอย่างเดียวแล้วก็เด็กอายุ18ปีลงมาอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกเซมเบอร์สือที่มันฉีกกฎจากการเลือกเซมแบบเดิมๆนะฮะเพราะว่าตัวท็อปหายไปหลายคนเลยแล้วก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมมเบอร์รุ่นที่2หลายคนมากๆนะฮะและนี่จะเป็นซิงเกิลที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมมเบอร์รุ่นที่2อย่างจริงๆจังๆแล้วก็เมมเบอร์ที่ถูกพูดถึงที่สุดนะฮะในเรื่องของความน่าเสียดายนะฮะก็คงพูดถึงน้องปันนะฮะเพราะว่าน้องปันก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน4จตุรเทพแล้วก็ Official เนี่ยกล้าที่จะถอดน้องออกมาด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นเรื่องของคามิเซเว่นนะฮะมันเป็นเลขมงคลของ48กรุ๊ปก็เลยจำเป็นที่จะต้องไม่มีน้องปันแต่จริงๆอายุของน้องปันเนี่ยก็ยังไม่เกิน18นะก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เลือกน้องปันนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะยังมีปูเป้อีกที่ไม่ติดนะฮะจะมีน้องมิวนิกอีกที่ไม่ติดแล้วก็จะมีเมมเบอร์รุ่นที่1บางคนที่ยังไม่ติดเซมเบอร์สือเพลงหลักอีกอย่างนิ้งหรือน้ำใสก็ตามเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันซึ่งก็ต้องทำใจแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปด้วยเพราะว่าการเลิกเซมเบอร์สือเนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกใจใครทุกคนหรอกนะฮะแล้วเพลงนี้เนี่ยก็ใช้เซมเบอร์สือถึง24คนอันนี้ก็ถือว่าใช้เมมเบอร์เยอะพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับเมมเบอร์ที่ติดนะฮะเราก็ยินดีด้วยสำหรับเมมเบอร์ที่ไม่ติดเราก็ให้กำลังใจต่อไปเหมือนเดิมแล้วก็ยินดีกับแคปเจอร์ของเราด้วยนะฮะก็โปรโมทเพลงนี้อย่างจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะผมนี่รอดู MV เลยว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะใครที่ยังไม่กดติดตามให้กับช่องติน48อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องของซิงเกิลที่7ก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ